สนับสนุนโดย GoDaddy สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์แตกต่างอย่างเติบโตอายุน้อยร้อยล้านคอมมูนิตี้ธุรกิจที่ส่งมอบแรงบันดาลใจมาแล้วกว่า 1,500 เรื่องราวปี2021นี้ปีที่ทุกคนมีอาชีพเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปจึงทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆอาชีพทำเงินที่พวกเราจะออกเดินทางตามหาเพื่อส่งมอบความรู้เปิดประตูสู่โอกาสครั้งใหม่ให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาลงมือทำและก้าวไปสู่ความสำเร็จและรอคอยให้คุณได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลพบกับเจ้าแม่ตะวันออกกลางเอิ่งอักษราพักปรัชญากุลวรากับการกลับมาครั้งสำคัญใหญ่กว่าเดิมเติบโตกว่าเดิมพร้อมพาคนไทยไปตีตลาดตะวันออกกลางเปิดประเทศครั้งนี้โอกาสทองของนักลงทุนอยากมีบริษัทอยากขายของอยากสร้างเงินในตะวันออกกลางห้ามพลาดพบกับเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำบาเรนและกงสุลใหญ่ซาอุดิอาระเบียสินค้าไทยองค์ความรู้การบริการแบบไหนที่ชาวตะวันออกกลางต้องการจากเมืองไทยพบคำตอบได้ใน EP นี้ขอต้อนรับเข้าสู่อายุน้อยร้อยล้านในวันที่ประเทศไทยของเราเริ่มเปิดประเทศอีกครั้งครับโอกาสของนักธุรกิจไทยเกิดขึ้นทั่วโลกครับและวันนี้ฮะขออยากจะชี้แนะแนะนำเข้าสู่กลุ่มประเทศนึงครับที่ยังคงน่าสนใจมากๆเพราะยุโรปยังคงมีปัญหาเรื่องโควิดครับอเมริกามีการลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินมากมายแต่ที่แห่งนึงครับตะวันออกกลางปรับตัวคืนตัวมาแล้วเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดฮะแห่งนึงของโลกครับแล้ววันนี้ฮะโอกาสของเมืองไทยกลับมาอีกครั้งผมจะได้คุยฮะกับเจ้าแม่แห่งตะวันออกกลางครับที่ตอนนี้นะฮะนอกจากประเทศที่เธอมีความเชี่ยวชาญอย่างบาเรนแล้วตอนนี้เธอยังขยายไปอีกประเทศหนึ่งครับคือดูไบและซาอุดิอาระเบียครับตอนนี้นะฮะคนที่นั่นเขาขนานนามเธอว่าเป็นเจ้าแม่ตะวันออกกลางครับนั่นก็คือคุณเอิงจากอัคราของเรานั่นเองครับคุณเอิงครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่ก้องเขาลือกันทั่วตะวันออกกลางเลยว่าตอนนี้คุณเอิงกลายเป็นเจ้าแม่แห่งตะวันออกกลางเจ้าแม่แห่งดูไบไปแล้วจริงไหมครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเป็นฉายาที่ทางหนังสือพิมพ์ค่ะท้องถิ่นเขาให้คำนิยามเราแบบนั้นเพราะว่าเราไปอยู่จริงรู้ลึกรู้จริงตัวจริงมาไปเจอไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐก็ดีหรือหน่วยงานเอกชนก็ดีให้เราไปติดต่อคนนี้ก็เลยคือเหมือนแบบคิดถึงอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยหรือตะวันออกกลางเขาก็เลยให้นิยามนี้มาแต่ผมแอบเห็นแบบว่าในกอสซิปในหนังสือพิมพ์ของดูไบนะเห็นมาว่ามีข่าวพูดมาว่าโอ้โหใช้ชีวิตฟู่ฟ่ามากดูไม่คือนี่คือเป็นอาหรับสไตล์ใช่ไหมนิดนึงค่ะเห็ดใหญ่ๆเห็ดเยอะๆต้องนิดนึงค่ะถ้าอยู่กับคนอาหรับถ้าเราอยู่ในเมืองที่หรูหราฟู่ฟ่าแล้วเราต้องใช้ชีวิตอินให้เหมือนเขาค่ะพี่ก้องพูดได้เลยไหมว่าดูไบนี่เป็นประเทศหรูหราฟู่ฟ่ามั่นใจได้เลยค่ะดูไบนะคะเป็นมหานครแห่งการหรูหราฟู่ฟ่าค่ะครับแล้วจริงไหมครับนี่คือโอกาสของคนไทยนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยค่ะเปิดประเทศครั้งนี้อักษราใหญ่กว่าเดิมสำเร็จกว่าเดิมนะคะวันนี้พิเศษและเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับคุณเอิงจะพาเรานะฮะมาพูดคุยกับท่านทูตนะฮะประจำบาเรนและอดีตกงสุลที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยใช่ค่ะวันนี้ได้ความรู้เรื่องตะวันออกกลางกันแบบเต็มที่แน่นอนคุณเอิงครับต้องเรียนถามครับจากสัญญานามฮะเจ้าแม่แห่งตะวันออกกลางเนี่ยคุณเอิงเนี่ยได้ใช้ชีวิตและมีประสบการณ์ในการทำงานกับตะวันออกกลางเนี่ยยาวนานขนาดไหนครับตอนนี้ก็เข้าปีที่6แล้วค่ะก่อนหน้านี้ที่มีช่วงโควิดทำอะไรเราไม่ได้เพราะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ตะวันออกกลางไปใช้ชีวิตอยู่ดูไบค่ะเป็นไงบ้างครับชีวิตที่ดูไบก็ชีวิตที่ดูไบค่ะเราทำให้เราไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองมากขึ้นพัฒนาองค์กรมากขึ้นได้คอนเนคชั่นที่มากขึ้นด้วยค่ะได้คู่ค้าได้นักธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์มากขึ้นค่ะคนตอนออกกลางเองชอบใช้ชีวิตกลางคืนค่ะคถ้าไปตอนออกกลางเวลาที่สมควรในการใช้ชีวิตการเที่ยวการช้อปปิ้งที่สุดคือตอนกลางคืนเพราะประเทศเขาจะสวยมากบรรยากาศอากาศจะดีมากๆเลยค่ะคนที่นั่นใช้ชีวิตในการช้อปปิ้งเลือกซื้อสับสินค้าใช้ชีวิตในส่วนเวลาตอนกลางคืนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะพี่ต้องนั่นหมายความว่าคนตอนออกกลางนอนดึกนอนดึกมากค่ะดังนั้นการทำโฆษณาต้องไปให้ถึงตอนช่วงเย็นๆช่วงดึกๆของเขาอ๋อเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจและการตลาดตอนออกกลางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเรียนรู้กันเบื้องเลยนะครับโอกาสของตะวันออกกลางณวันนี้ซึ่งอัศราสามารถมอบให้กับเราได้และยิ่งใหญ่กว่าเดิมตอนนี้อัศราทำอะไรครับจากที่เมื่อก่อนเราเป็นแค่โรงงานผลิตเครื่องสำอางโรงงานอาหารเสริมแต่วันนี้เราขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะคะนิยามตัวเองดีกว่าค่ะว่าเป็นเซ็นเตอร์ฮับ
Center Hub Center Hub หมายความว่าเราเป็นศูนย์กลางในเกี่ยวเรื่องการลงทุนในกลุ่มตะวันออกกลางเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการลงทุนหรืออยากเปิดบริษัทเองต้องการกระจายสินค้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในตะวันออกกลางเราสามารถพาสินค้าคุณไปกระจายได้ในส่วนเรื่องของทำเลโลเคชั่นนะคะเรามีการให้คำปรึกษาเพราะว่าเอิงไปอยู่ที่นั่นมามากกว่า6ปีดังนั้นเรารู้ลึกรู้จริงค่ะว่าธุรกิจไหนเหมาะกับทำเลโลเคชั่นแบบไหนควรเปิดร้านควรเปิดบริษัทที่ตรงไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นในแอเรียของดูไบเองของตะวันออกกลางเองหรือบาเรนเองค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้คือถ้าอยากไปทำธุรกิจที่ตะวันออกกลางเนี่ย คุยกับคุณเอิงคนเดียวจบไม่ใช่แค่เอิงคนเดียวค่ะบอกแล้วว่าอักษรายใหญ่ขึ้นเรามีทีมงานนะคะที่เป็นคุณภาพนะคะแล้วก็มีทีมงานที่เป็นคอนซัลท์นะคะเรื่องการตลาดที่ตะวันออกกลางอีกท่านหนึ่งอยู่ด้วยค่ะเป็นคนอารักโดยตรงมันน่าสนใจขนาดไหนเราถึงควรจะไปลุยตะวันออกกลางด้วยกันนะครับอย่างที่ทุกคนรู้จักกันค่ะมหานครที่ไม่เคยหลับไหลคือดูไบชีวิตหรูหราฟู่ฟ้ารถเฟอร์รารี่แลมโบกินี่ที่มีแต่แบบนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ตำรวจก็ขับเป็นประเทศเศรษฐีบ่อน้ำมันถ้าเราได้เจาะตลาดดูไบแล้วเอิงเชื่อว่ากระจายไปในกลุ่มของ GCC และไปถึงแอฟริกาครับ GCC คืออะไรครับ GCC นะคะเป็นกลุ่มประเทศนะคะที่รวมกัน6ประเทศเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญในเรื่องการเงินในคาบสมุทรอาหรับค่ะครับมีซาอุบาเรน UAE คูเวตกาตาร์แล้วก็โอมานนะคะนี่คือกลุ่มประเทศที่กล้าใช้จ่ายแล้วเขาชอบของคนไทยไหมชอบสินค้าไทยมากบริการของคนไทยมากแล้วก็อยากได้สินค้าไทยหรือนักลงทุนไทยไปทำที่นั่นอีกเยอะมากเลยค่ะสินค้าใดบริษัทไหนธุรกิจอะไรถึงควรจะไปลุยตะวันออกกลางกับคุณเอิงครับค่ะสินค้าในกลุ่มแรกนะคะในกลุ่มของเรื่องอาหารค่ะถ้าใครเป็นเจ้าของสินค้าผลไม้อาหารอบแห้งปลากระป๋องปลาซาดีนต้องการจะนำสินค้าเข้าไปกระจายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นลูลูมาร์เก็ตคาร์ฟูนะคะไทม์สแควร์นะคะแล้วก็มอลล์ออฟเอมิเรตส์นะคะเราสามารถจัดนำสินค้าเข้าไปกระจายในห้างสินค้าพวกนี้ได้ค่ะครับผมหรือถ้าเป็นในกลุ่มของสกินแคร์เราก็สามารถนำเข้าไปกระจายในกลุ่มนี้ได้มาร่วมธุรกิจนะครับกับคุณเอิงเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงไหมเราอยากจะกระเติบโตตอนมันออกกลางเนี่ยต้องเตรียมทุนไว้ขนาดไหนหรือว่าต้องทำยังไงบ้างครับถ้าสมมุตินะคะตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆถ้าใครยังไม่มีสินค้าและอยากผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางนะคะในกลุ่มของอาหารเสริมนะคะส่งออกไปที่บาเรนนะคะวันนี้อยู่ที่ 300,000 บาทแต่ค่ะถ้าต้องการขยายสินค้านอกจากบาเรนแล้วยังจะไปที่ดูไบอีกอยู่ที่ 440,000 บาทดูเหมือนจะแพงแต่ไม่แพงนะคะพี่ก้องเพราะเราสอนตั้งแต่ต้นจนจบ1ผลิตสินค้าให้คุณเป็นสินค้าที่ผ่านการวิจัยรีเสิร์ชมาแล้วนะคะว่าคนตะวันออกกลางชอบจริงๆอันที่2สอนยิงแอดโฆษณาทุกคนยิงแอดเป็นหมดหรืออาจจะไม่เป็นแต่ที่สำคัญคือการยิงแอดโฆษณาครั้งนี้เอิงใช้สถิติของตัวเองที่ทำธุรกิจในตะวันออกกลางมากกว่า6ปีจับมือทำกลุ่มเป้าหมายไหนเลือกโลเคชั่นแบบไหนภาษายังไงวิธีการเลือกต่างๆที่ไปถึงคนอาหรับมีแคชแบ็กเงินคืนในเรื่องของการที่ทำการตลาดในงบตรงนี้อีกด้วยไม่มีสินค้ามาให้คุณเอิงผลิตให้ได้และพร้อมที่จะไปทำการตลาดที่นู่นเงินที่ใส่เข้าไปมีรีเทิร์นมีแคชแบ็กกลับมาเพื่อใช้ทำการตลาดอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีสินค้าถ้าเรามีสินค้าอยู่แล้วสามารถไปลุยตลาดออกการคุณเอิงได้ไหมครับไปได้ค่ะพี่ก้องตอนนี้เราก็มีบริการเป็นดรอปชิปอะค่ะสามารถนำสินค้าที่มีอยู่แล้วไปกระจายสินค้าในบาเรนหรือดูไบได้นะคะเริ่มต้นบริการแค่หลักหมื่นบาทหรือถ้าต้องการคอนซัลท์กับเอิงก็เริ่มต้นแค่100,000บาทเท่านั้นเองค่ะก็คือบางทีไม่ต้องไปเองมีสินค้าคุณเอิงไปลุยให้ใช่ค่ะเพราะปกติแค่ค่าเครื่องบินค่าเวลาที่ต้องไปตลาดออกกลางนี่ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลเลยมากเลยค่ะและโอกาสฮะที่เราจะไปลุยตลาดออกกลางพอจะมีแบบว่า use case นะที่บอกเขาไปแล้วเขาสำเร็จโอกาสที่เขาจะเติบโตในแบบระยะยาวเนี่ยเป็นยังไงครับมีค่ะก็อย่างที่เวลาลูกค้าเข้ามาเราจะถามคำแรกเลย target ต้องการอะไรแค่อยากขายออนไลน์ได้เงินหลักหมื่นหลักแสนก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าอยากจะขายได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์อยากจะขายให้อย่างมีการซื้อขายกันตลอดเวลาก็จะเป็นอีกแบบนึงสรุปคือไม่มีสินค้ามาคุยได้2มีสินค้าแล้วทั้งของกินของใช้ที่อยากจะได้ลูกค้าที่มีกำลังซื้อสู่ต้นออกกลางมาปรึกษาได้อยากจะทำธุรกิจจดบริษัทหานักลงทุนชาวต้นออกกลางทำได้ทำได้ค่ะโลกไม่ได้สนใจว่าคุณมั่นใจแค่ไหนแต่โลกคาดหวังความสำเร็จที่เกิดจากความมั่นใจในตัวคุณต่างหากบิลเกตใครที่เหมาะที่จะไปกับอักษรา
ใครที่เหมาะจะไปตะวันออกกลางพร้อมคุณเอิงครับใครนะคะที่มีนะคะธุรกิจอยู่แล้วและอยากต้องการนำสินค้าไปกระจายในตะวันออกกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือแม้แต่การบริการสปาเวลเนสทางการแพทย์เรายินดีให้บริการหรือถ้าไม่มีสินค้าสามารถมาผลิตที่อักษราอีคอสเมติกหรืออักษราไบโอแลบได้เลยครับเราต้องขอแถมด้วยนะฮะจริงไหมครับที่ชาวตะวันออกกลางเนี่ยนอกจากกำลังซื้อจะสูงมากรักสินค้าไทยแล้วถ้าเขารักโปรดักต์ไหนรักใครจริงเขารักนานและพร้อมสเปนจริงไหมครับจริงๆค่ะเจอมากับตัวแล้วค่ะพี่ก้องยังไงครับยังไงครับก็คือว่าถ้าเข้าไปแล้วถูกใจกับบุคคลยังไม่เห็นสินค้าเลยแต่ถูกใจบุคคลเลยทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วกล้าซื้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็มีค่ะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาถูกใจสินค้าของพวกเรานะเขาซื้อกันยาวๆซื้อแจกญาติสนิทมิตรสหายกันแน่นอนใช่ค่ะแล้วเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะนี่เป็นโอกาสดีของเรามากๆเลยนะถ้าพูดเรื่องตะวันออกกลางแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางคนหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็คงต้องพี่ชายผมคนนี้นะฮะท่านเคยเป็นนะฮะท่านกรมขุมใหญ่ประจำซาอุดิอาระเบียและเป็นท่านทูตประจำประเทศบาเรนนะฮะจะมาบอกว่าเขากล้าใช้จ่ายขนาดไหนแล้วเขารักสินค้าของประเทศไทยมากเพียงใดเดี๋ยวไปพบท่านกันครับและเพื่อเป็นการเรียนรู้นะฮะโอกาสของตะวันออกกลางในธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้คุณเอิงพาแขกพิเศษมาให้เราร่วมพูดคุยและเรียนรู้กันนะครับท่านฐานิชสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะพี่ฐานิชของเราเคยเป็นท่านกงสุลใหญ่ประจำเจดดาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียและเป็นท่านทูตที่ประเทศบาเรนนั่นเพราะฉะนั้นคือข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางนี่ผมถามพี่ได้เต็มที่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเชิญเลยครับงั้นขอเรียนถามแบบว่าง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าจริงไหมครับที่เขาบอกว่าชาวตะวันออกกลางเนี่ยเขารวยเขามีฐานะเขามีกำลังซื้อมันหมายถึงประเทศไหนบ้างและเขารวยจริงไหมครับท่านเบื้องต้นนะครับตะวันออกกลางที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะประกอบด้วย6ประเทศนะครับก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับคูเวตกาตาร์โอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็บาเรนซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกรวมกันเป็นกลุ่ม GCC คือกลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับนะครับจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความมั่งคั่งค่อนข้างที่จะสูงอันดับต้นๆของโลกเพราะว่าเขามีทรัพยากรคือน้ำมันดังนั้นถ้าเกิดจะถามว่าเขารวยหรือไม่เนี่ยก็ขอให้ดูทางข้อมูลวิชาการนะครับสถิติรายได้ประชาชาติหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของGNP ของเขาเนี่ยครับทั้ง6ประเทศรวมกันเนี่ยนะครับประมาณ3ล้านล้านเหรียญจิลเลียนครับตอนนี้มาแยกย่อยนะครับสำหรับของบาเรนประเทศเดียวเนี่ยประชากรเขาเนี่ยประมาณแค่ 1.5 หรือ 1.6 ล้านคนนะครับรายได้ประชาชาติของเขาต่อคนเนี่ยเฉลี่ยคิดแล้วเนี่ยประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐถ้าถามมาเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ต้องสงสัยนั่นหมายความว่าท่านพูดคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นประเทศที่รวยแน่นอนและการจับจ่ายให้สอยความกล้าในการจ่ายนี่เขามากน้อยเพียงใดครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าความที่เขากำลังซื้อเขามีเยอะดังนั้นเนี่ยสินค้าแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยจะไปอยู่ที่นั่นหมดเลยในตะวันออกกลางนะครับเป็นคนทำงานด้วยกันเป็นแม่บ้านเป็นคนรถนี่เขาให้อะไรกันครับท่านเขาก็ถ้าเผื่อถูกใจนี่เขาให้เป็นทองนะครับตอนที่ผมอยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีข่าวลงสื่อเลยว่าเขาให้แม่บ้านแอฟริกาที่ทำงานกันมา20กว่าปีเนี่ยเขาให้ทองคำเนี่ยเป็นจำนวนเกือบ20กิโลเลย20กิโลข่าวลงในหนังสือพิมพ์นะครับโอ้โหบุกเลขไม่ถูกเลยคือตัวเลขไม่ถูกเลยค่ะหรือเปล่าไปถูกใจใครบ้างไหมเขาให้ของขวัญเป็นอะไรบ้างครับก็มีบ้างค่ะมีได้มาเหมือนกันค่ะเป็นทองคำเป็นกิโลเลยป่ะฮะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะถูกใจเอารถไปเลยคือเป็นเรื่องที่ว่าเขาถือว่าวัตถุนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าน้ำใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ในความของเขาครับนั่นหมายความว่า1มีกำลังซื้อ2ใจถึงใช่ครับจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของคนไทยแล้วงั้นโอกาสของสินค้าไทยอะไรบ้างครับที่มีโอกาสจะเข้าไปสร้างรายได้สร้างธุรกิจที่ตะวันออกกลางครับคือเบื้องต้นเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับสปานะครับที่นึกได้เร็วๆเนี่ยเพราะเขาชอบมากในเรื่องเครื่องหอมนะครับหรือเครื่องประจินผิวเครื่องสำอางก็ไปได้ถ้าเปิดสิ่งของที่เป็นของบริโภคเนี่ยพวกอาหารไทยเป็นที่นิยมปลากระป๋องจากไทยเนี่ยเข้าไปในตะวันออกกลางผลไม้ไทยเนี่ยก็มีโอกาสมีอนาคตมีได้หมดนะครับสรุปว่าเขารู้จักกับสินค้าไทยเยอะมากทราบมาว่าเขาชอบเฮลท์แคร์สกินแคร์เสริมอาหารครีมของเราโอกาสของเรานี่มากน้อยแค่ไหนครับก็มีครับสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ในเรื่องกระแสเรื่องความนิยมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
กำลังมาแรงพอสมควรและสุภาพสตรีอาหรับเนี่ยเขาก็รักสวยรักงามธุรกิจในเรื่องอันนี้เนี่ยไปได้อย่างดีเลยครับเพียงแต่ว่าต้องเจาะตลาดให้ถูกคนตะวันออกกลางเนี่ยรักใครรักจริงถ้ายังไม่รู้จักโอกาสการเข้าไปเนี่ยยากไหมครับเพียงเขาบอกว่าเขาเปิดรับคนอื่นค่อนข้างยากจำเป็นต้องมีผู้ที่เชื่อมความสัมพันธ์เหล่านี้มันมีคำกล่าวอันนึงนะครับซึ่งตอนที่ผมไปอยู่ที่เจดดาห์นี่ก็จริงคือเขาบอกอาหรับเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นด้วย3 cup of coffee คือมีกาแฟ3ถ้วย3 cup of coffee คือว่าต้องไปเริ่มคือไปรู้จักกันไปทานชากันไปเจอหน้าค่าตากันแล้วถ้าเผื่อถูกอัธยาศัยอะไรทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดดังนั้นเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเผื่อคนอาหรับเนี่ยถ้าเผื่อจะทำความรู้จักกับเขาเนี่ยเราต้องเจอเขาดังนั้นเนี่ยวิธีการก็ถ้าเผื่อเหมือนกับสุภาษิตจีนนะฮะถ้าอยากได้เสือก็ต้องเข้าถ้ำเสืออันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากค้าขายติดต่อกับอาหรับเนี่ยก็จะต้องไปที่นั่นหรือผ่านคนที่สามารถจะไปที่นั่นได้ต้องเจอกัน3ครั้งทีครับคอฟฟี่ใช่ครับหรือวันนึงกิน3ถ้วยคือนานหน่อยคือไปเจอกันก่อนถ้าไปกับน้องเอิงนี่สามารถล่นระยะเวลานี้ได้ไหมไม่ต้องไปได้ไหมฝากน้องเอิงไปได้ไหมถ้าเผื่ออันนั้นก็อยู่ที่คุณเอิงดูแลต้องให้คุณเอิงดูแลได้ไหมน้องเอิงได้ค่ะอ๋อหมายความว่าถ้าปกติไปเองนี่ต้องไปเจอกันสามถ้วยกาแฟมันต้องเจอกันต้องเจอกันค่ะต้องไปอยู่ที่นั่นไปดูเค้าเจอรู้วัฒนธรรมและทำให้เขายอมรับถึงการที่มาทำธุรกิจเห็นความจริงใจไม่ใช่แค่เรื่องเงินอ๋อนี่คือช็อตคัทถ้าคุยกับน้องเอิงถ้าในตะวันออกกลางทั้งหมดเนี่ยครับข้อแตกต่างแต่ละประเทศครับพวกเราในฐานะนักธุรกิจเนี่ยเราไปลุยประเทศไหนดีครับเรียงลำดับให้หน่อยได้ไหมคือถ้าเผื่อผมอยู่มา2ประเทศก่อนนะครับผมแค่คิดว่าถ้าเผื่อเอาความที่ว่าเฟรนลี่ที่สุดแล้วก็ง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับอัธยาศัยคนไทยที่สุดนี้ก็ต้องบาเรนบาเรนเพราะบาเรนเนี่ยเนื่องจากว่าบาเรนเนี่ยรักประเทศไทยมากแม้กระทั่งอย่างเงี้ยในระดับสูงของบาเรนท่านนายกรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยตอนที่ผมไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลลาท่านนะครับพ้นวาระหน้าที่ท่านก็ยังบอกว่าท่านเคยมาภูเก็ตนะท่านชอบมากด้วยแล้วท่านก็ชอบอาหารไทยในระดับผู้นำเนี่ยท่านยังประทับใจในประเทศไทยแบบนี้เลยดังนั้นก็เป็นสิ่งที่คนไทยเราน่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีที่ว่าเราก็มีธุรกิจคนไทยนี่เข้าไปทำในบาเรนด้วยอย่างธุรกิจคุณเอิร์นก็เป็นธุรกิจที่ผมขอชื่นชมแล้วก็เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งแล้วก็ให้โอกาสเปิดโอกาสให้คนไทยได้นำของนำผลิตภัณฑ์เข้าไปให้เป็นที่รู้จักกับคนบาเรนนะครับต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยถ้าอีกอันที่คนไทยเข้าไปกันก็คือใน UAE ก็เป็นที่ดูไบก็เป็นที่หนึ่งที่คนไทยเข้าไปกันนะครับนอกนั้นก็มีรถหลั่นกันไปในกาตาร์ก็มีในคูเวตก็มีนะครับในโอมานก็มีรถหลั่นกันไปแต่อีกอันนึงเนี่ยถ้าเผื่อเข้าไปได้นะแล้วจะดีมากๆเลยนี่คือซาอุดิอาระเบียเพราะอันนี้เนี่ยในซาอุดิอาระเบียเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของในตะวันออกกลางทั้งหมดเพราะว่าความที่มีประชากรมากที่สุดในตะวันออกกลางคือ30ล้านคนกำลังซื้อเยอะที่สุดในตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียเนี่ยใกล้กับบาเรนมากโดยเฉพาะมีพรมแดนเชื่อมกันทางบก25กิโลทางสะพานซึ่งอันนี้เนี่ยคนบาเรนเองก็ขายของให้กับคนในซาอุดิอาระเบียด้วยเหมือนกันก็ถือว่าถ้าเผื่อความเห็นของผมนะครับก็ถ้าเผื่อค่อยๆเข้าไปแล้วก็เริ่มจากบาเรนก่อนก็แล้วค่อยไปดูตลาดต่อครับคุณเอิงพาเราไปที่ไหนได้บ้างครับตอนนี้นะคะเอิงไปนะคะ1คือบาเรน2คือดูไบค่ะบาเรนดูไบใช่ค่ะอ๋อแต่ถ้าไปบาเรนก็มีสิทธิ์ไปซาอุได้ใช่ค่ะงั้นต้องเรียนถามท่านครับหมายความว่าพวกเราเองฐานะนักธุรกิจครับควรหรือไม่ควรอย่างไรเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนอย่างไรที่ควรจะไปลุยตลาดตะวันออกกลางครับคือตอนนี้นะครับผมกำลังคิดว่าตะวันออกกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกอะครับคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเผื่อในความสนใจของนักธุรกิจไทยเนี่ยจะคิดว่าไปแล้วขายอะไรได้ทีเดียวแล้วกลับมาแบบนั้นมันก็คงจะไม่ตอบโจทย์คือมันต้องเป็นการค้าขายหรือการลงทุนที่มันยั่งยืนนะครับอย่างธุรกิจอย่างของคุณเอิงหรืออย่างของท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วในที่ตะวันออกกลางเนี่ยสามารถจะใช้โอกาสเป็นสะพานเชื่อมได้เลยว่าถ้าเผื่อประเทศเรามีอีเวนต์ที่สำคัญเนี่ยเราเชิญเขามาแล้วเราก็ขยายด้วยว่าความสนใจเขาถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามาดูธุรกิจอื่นไหมมาดูทางด้านเวลเนสไหมมาดูทางด้านอะไรไหมแบบนี้เป็นต้นครับและนี่แหละครับคือโอกาสของเรานะฮะที่ตะวันออกกลางจากผู้เชี่ยวชาญตะวันออกกลางอย่างแท้จริงนะครับขอขอบคุณพี่ฐานิตมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเพราะโอกาสของความสำเร็จมักตกเป็นของคนที่กล้าที่จะเดินออกไปไขว่คว้ามันเท่านั้นจงลงมือทำตั้งแต่นาทีนี้
ค้นหาเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ทุกวิธีสร้างภาพฝันให้ชัดและลงมือขีดเขียนให้เป็นจริงอายุน้อยล้านเดอะสเปเชียลเอพิโซดนี้หวังว่าการกลับมาพบกับอดีตท่านทูตบาเรนและเจ้าแม่ตะวันออกกลางอย่างคุณเอิงจะทำให้คุณมองเห็นช่องทางและความเป็นไปได้ที่จะนำของดีจากบ้านเกิดบนแผ่นดินไทยส่งออกไปขายและดังไกลไปทั่วโลกและพวกเราเองก็จะรอคอยให้คุณได้มานั่งเก้าอี้ตัวนี้มาส่งมอบเรื่องราวดีๆเป็นอายุน้อยล้านคนต่อไปอายุน้อยล้านเดอะสเปเชียลอักษราพักปรัชญากุลวราฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อยร้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับ